1 2 3 4 5 6 7แกโกรธฉันขนาดนั้นเลยเหรอโกรธดิปากเบาปากเปาะไปบอกพี่นานได้ไงว่าคุณฟ้าจะจีบฉันอะฮะแล้วนี่ถ้ายังเก็บความลับไม่อยู่นะฉันจะให้เลี้ยงหนักๆแบบเนี้ยอีก3มื้อเลยเลี้ยงไปทั้งชีวิตเลยก็ได้หรออืมนี่เจ็บนะเว้ยคนอุตส่าห์มาเลี้ยงปอบขวัญที่ผ่านดราม่ามาได้ทำดีกับฉันต้องดีนี่มันดีที่สุดเราสรุปแกจะลาออกจากบริษัทตามที่พี่นันสั่งปะไม่รู้อ่ะเอาจริงๆไม่อยากออกเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยากอยู่อ่ะงั้นลองสมัครที่อื่นดูไหมฉันไม่ได้มีบริษัทอื่นไว้ในใจเลยอะดิงั้นไม่เป็นไรกินก่อนแล้วค่อยคิดของหวานจะเยียวยาทุกสิ่งไม่คิดมากไม่เครียดรักฉันหลงฉันเกลียดว่ะไม่เคิมหน่อยหรอเคิมบ้าอะไรอีปล่อยเลยปล่อยเอาอันนี้มาเลยล้างมือแล้วนุ้ยน้ำเขาชอบหาเรื่องใส่ตัวเอาตัวเองไปเสี่ยงตลอดไม่คิดจะเห็นใจคนเป็นห่วงบ้างเลยถามเขาสักคำยังว่าอยากให้คุณเป็นห่วงไหมนี่ก็พูดไม่เซฟใจกันบ้างเลยไม่ขำนะคุณฉันก็ไม่ได้ขำถ้าความเป็นห่วงมาจากคนสำคัญพูดคำเดียวเขาก็ฟังพ่อเสร็จงานแล้วใช่ไหมลูกพ่อมารับกลับบ้านค่ะสวัสดีครับพ่อเฮ้ยคุณอาผมกำลังชวนแก้มไปหาอะไรกินนะครับไปด้วยกันไหมครับไม่ไปแล้ววันหลังก็ไม่ต้องมาส่งแก้มอีกแต่ผมป่ะแก้มกลับบ้านไปกินเองนะคุณเดี๋ยวคุณนี่เราโดนเทแล้วนะพ่อมาได้ไงอ่ะก็ยิ้มเป็นนี่หว่าพี่กับเรานี่ทำหน้าบึ้งใส่ขับรถตามมาทำไมไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้ไม่รู้สิตั้งใจว่าจะไปหาอะไรกินอ่ะแต่รู้ตัวอีกทีก็มาโผล่นี่แล้วอ่ะสงสัยจะมาส่งบ่อยจนชินแล้วคุณออกมาทำไมอ่ะเห็นรถจอดอยู่อ่ะก็เลยออกมาดูเปลี่ยนใจไปกินข้าวด้วยกันไหมกินคนเดียวมันเหงาจริงๆนะไม่ต้องกลับไปได้ละแล้วก็เลิกวุ่นวายกับแก้มสักทีไม่ได้ครับเป็นเพื่อนกันแล้วจะเลิกคบได้ไงแล้วผมก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยตอนคุณอาไม่อยู่ผมก็ดูแลความปลอดภัยของแก้มแทนคุณอาได้พ่อโอ้แขนเดิมเลยครับเดี๋ยวแขนผมหักครับพ่อหักก็ดีจะได้จำค่อยๆคุยกันเถอะครับอย่าใช้ความรุนแรงเลยพ่อแค่นี้ยังสู้ไม่ได้จะเอาปัญญาที่ไหนไปดูแลแก้มฮะคุณมันก็แค่ลูกคนรวยใช้เงินพ่อแม่สนุกไปวันๆน่ะดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเฮ้ยพ่อพ่อพ่อ